มีซื้อยังเนาะฮะเหตุผลที่อยู่บนคันทองเดินทุกคนก็หอกับสองทิปซาเดลเนาะซึ่งในตอนนี้เฮากะกำลังเดินทางที่จะไปรักษาสิบหาเนาะคือเป้าหมายก็คือสิไปหลงซ่านแล้วยองแต่ว่าคือทิปกำลังกับทีมงานกำลังกินข้าวแล้วเนาะกินข้าวอยู่น้องบ่ฟ้าแล้วบัดนี้กะสิไปหอดรักษาสิบหาแล้วก็เฮากะสิแยกย้ายกันทัวร์เพิ่นสิกลับไสผู้ท้องเนาะส่วนทีมเพิ่นสิไปเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่รักษาสิบหาก็มีธุระหน่อยนึงสิลงไปเอาเครื่องจากฝั่งไทยเนาะที่ฝั่งไทยฝากมาให้ธรรมดามันสิหอดได้ 2-3 มื้อก่อนเนาะแต่ว่าบ่หอดฝั่งลาวแล้วเพิ่นส่งให้มาพิซซ่านี่ก็เลยว่าฮักกะหอดฮักหอดมื้อนี้เนาะแล้วก็สิไปแหมเอาบ่ได้เมื่อหอดบ้านซ้ําเบิ่งก่อนว่าเพิ่นฝากอิหยังมาให้เนาะแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะได้ฝากกับบ้านแน่น่าจะเป็นขนมเนาะคิดว่าน่าจะเป็นขนมกว่ากินขนมเสร็จแล้วติดใจแห้งแล้วเพิ่นส่งมาให้ใหม่นะแล้วก็ไปเบิ่งเนาะว่าเพิ่นฝากอิหยังมาเพิ่นบ่ได้บอกรายละเอียดว่าฝากอิหยังมาแน่เนาะแล้วก็สิไปแวะหาเอาแล้วก็เบิ่งก่อนว่าถ้ามันเป็นขนมอาจจะฝากมาให้ทางบ้านกินน้ําแน่หรืออาจจะถือไปนําเนาะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็สิเดินทางเขาไปสวรรณเขตจังหวัดตัวเมืองใกล้ซ้อนเนาะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา 2:30 น. 2:00 น. ไปแล้วแหละแล้วก็เข้าไปหอดขุนแล้วก็ไปเจอหมูไปเอาปีโหลดเนาะหัวจ้องปีโหลดไว้แล้วแล้วก็ให้หมูจ่ายให้เนาะแล้วก็สิไปเอาปีนําเข้าเลยค่ะมีเวลาก็สิไปถ่ายอ่ะนะแคมคองที่พี่น้องอยากเบิ่งแล้วก็ไปถ่ายอ่ะนะด่านเนาะที่พี่น้องอยากเห็นเด้นั่นน่ะด่านลาวเนาะหมูด่านด่านเนื้อขึ้นด่านคําพัวแล้วเมื่อก่อนครับแมนเมื่อก่อนครับไปถ่ายแล้วแต่ว่ากล้องอ่ะมันอยู่ในหมูดอ่ะนะถ้ําแหลมแล้วมันไหวอ่ะนะก็เลยไปว่าหาได้ไปวันนี้ก็สิไปแก้ตัวใหม่เนาะสิไปถ่ายใหม่แล้วก็สิไปรอเพิ่นในตัวเมืองถ่ายให้เบิ่งเนาะว่าไปหลายเทื่อก็บ่ได้ถ่ายแล้วก็อันน่ะหลังจากนั้นเนาะก็ 8:00 น.หรือว่า 2:30 น.ถึงก็สิขี่รถแล้วก็เดินทางต่อไปเวียงจันทน์พอด
จรวอนพระธาตุจงให้โอกาสอีกนานพี่นาก็ให้ได้มาวงบูชาจูตัวไหว้วอนแห่ขันมากเบ่งเวียนเทียนกับสาวจำพรใกล้แสงจันเพ็งอ่อนอ่อนกับงามงอนสาวจำพรใจวัดรัก35แล้วเนาะเมื่อกี้ไก่ปั๊มน้ำมันไปกลับมาคืนมาแวะเอาของเนาะมีใส่คนส่งรัก35มาเอาเครื่องไม่แหละของทิพย์ดาพรเครื่องมาแต่เมื่อไหร่มามื้อนี้ทิพย์ดาพรขอมาโหลดสาวทิพย์ดาพรเครื่องใหญ่บ่บ่เครื่องน้อยเก้าเจ็ดแปดศูนย์หาซองกับซองไม่แหละเห็นบอกอันนี้เมืองมุกดาหารบ่แม่นอันนี้บอกทิพย์ดาพรเฮาโทรหาอยู่นะเพิ่นว่าอันโอ้คือตอนนั้นแหละคือเลยเบิ่งนี่อันนี้น่าจะแม่นบ่นี่ลงมาอันนั้นแต่หมอกที่บ้านอ้าวแมนโอ้แมนแล้วแมนแมนบ่ได้เห็นซื้อตัวเองแต่เห็นซื้อคนฝากชื่อเลยดาพรเบอร์หยังเบอร์จ้ะ9780 5292 5292เนาะแมนบ่เท่าไหร่ค่าฝาก18,000 18ก็ต้องเอาอันนี้ออกป่ะนั่นแหละหอดแล้วสุดท้ายก็หอดขอบใจลายเด้อใจนี่ทุกคนได้แล้วนะจักลูกหัวหุ่นทรงเอียงว่าหายขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อคนที่ฝากให้มันบ่ได้ยินเสียงทำงานได้เนาะเราไปให้เราแต่ว่าจะจังไหนก็มีอันผู้แน่นไหมข้างในมี
แนวดี 100% มีลูกให้ไว้ติดเนี่ยอะไรเนี่ยไว้ติดเนี่ยไว้ติดเป๋าตังค์บ๊อกบ๊อกในป่าเล็กลูกลูกหล่นเล็กหล่นหายเล็กหล่นหายรับรองตัวรับรับสองตังค์รับรับสองตังค์ปาดปาดกะเป๋าตัดตัดอีหยังตัดสิทธิ์สิทธิ์อีหยังสักสักสิทธิ์มากมากตัดกระเป๋าตัดกระเป๋าสบายดีเจอพ่อแม่พี่น้องมันไม่ยากไม่มีเบื้องหาหายควายเบื้องลบมีอะไรเนาะอ๋อรับรองใส่เอกสารเท่านั้นเออเขาก็บอกให้ใส่เอกสารเท่านั้นหนึ่งสามสี่หกโอ้โหโอ้โหแปดก้อนว้าวได้กี่หนีสี่ได้ไหมสาวในโบมีได้8ถังไม้ก็มีได้พันอันนี้มีลูกไว้ให้ติดเป๋าตังอันนี้อันนี้ไข่ไข่อันนี้ไข่ซองกินน้ํากันเนาะไข่ซองก่อนคุณหลายๆเพิ่นซองมา8ก่อนแต่ว่าไข่เพิ่นซองก่อนเนาะอันนี้เสียไปยายทั้งปึนโตเดี๋ยวเฮาสิพิสูจน์ว่าแซ่บหรือบ่แซ่บขนมหวานค่ะจ้าพี่พิสูจน์ไปเอาแซ่บอยากกินแห้งแล้วเนี่ยอันอื่นนะแบบอันอื่นแบบเป็นเงินเป็นคำบริคิดีได้ยังเว้นขนมอันนี้ควงเนยที่หัวของแสบของแสบทั้งนี้นะนี่ใส่แบบนี่เหี้ยอะไรดีๆนี่ใส่หูนะโอ้หูไว้ติดกระเป๋าตังค์เห็นแล้วมันติดกระเป๋ามีข้อความอีกนี่ว้าวเป๋าตังค์ได้พี่น้องหน้าตาก็สิออกประมาณนี้ฮะนะข้างในเฮาจะรู้ว่าแซ่บหรือบ่แซ่บเฮาต้องมาพิสูจน์กับสาวลาวคนมันน้องพี่น้องเอาเจ้าใส่มากนั่นเม็ดทะเลืองว่าอุ้ยบ่แม่นทะเลืองไอ้ทุเรียนมั้งทุเรียนน่ะแซ่บเห็นบ่มือไปรอให้กินก่อนนั่นเจ้าของเจ้าแอบขโมยเห็นบ่ได้ขโมยซะทีเอาเพิ่นแบ่งให้ทุเรียนกวนแซ่บหอมกรอบมันไม่ได้ง่ายนําน่ะกาหลังจากที่แบบเฮาแกะขนมเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทิพย์กับทีมงานก็แยกๆกันกลับบ้านเนาะแล้วทีมงานก็ไปส่งทิพย์อยู่บอนคิวรถของลักษ35ปกติหั่นต้องมาลักษ35ประมาณตอนเที่ยงเนาะเพราะว่ารถจากบ้านทิพย์มาสวรรค์หั่นจะมืดสว่างประมาณตอนเที่ยงแล้วก็พอดีมื้อนั้นก็มาสายนี่มาฮอดประมาณ 2:00 น. 3:00 น. นี่แหละแล้วก็รถก็เลยมืดเนาะรถบ้านทิพย์หั่นแล้วก็เลยไปว่ามันอาจจะมีรถทางอื่นที่ว่าไปสวรรค์เนาะแล้วก็เลยแบบท้าไว้ด้นเติบกับบ่เห็นรถมาตกใจยันได้ขังอยู่ลักษาชิหาแล้วก็ยานมาบ่ทันรถเนาะคือรถจากปากเซไปเวียงหันมีแต่ว่าเขาจะบ่เข้าสวรรค์เนาะแล้วทีมหันจ้องปีรถจากสวรรค์มาเวียงจันทร์แล้วก็เลยแบบจําเป็นต้องได้เข้าไปในคิวรถเพื่อไปนั่งรถนอนขึ้นรถนอนอยู่สวรรค์เนาะทีนี้ก็ขาไปหามาเลยเมื่อยขาก็เลยแบบสิจ้างรถเมาเข้าสวรรค์แต่เขาเอาประมาณ600บาทเนาะแล้วก็ทีมก็เลยแบบยันลองเสียงมึงว่าเพราะว่าแม่ค้าบอกว่ามันจะมีรถอยู่นะท่าใจเย็นๆเนาะก็เลยแบบลองเสียงแม่ค้าเพิ่นก็เลยท่าไปท่ามาแล้วก็ประมาณ 5:00 น.แรงเนาะแล้วก็พอดีมีรถเมย์มารถเมย์หั่นคันแรกมาหั่นเขาอ่ะเขาไปสนุกเขาบอกเขาสวรรค์เนาะแล้วก็ทีมก็ถ่ายคันที่2หั่นมาพอดีเขาเอาโดยสารน่ะมาให้รถคันที่1หั่นไปสนุกเลยสินะแล้วก็รถคันนั้นน่ะก็เขาสวรรค์พอดีสิก็โชคดีได้ขึ้นรถคันนั้นเขาสวรรค์เนาะคือรถเซนูก็คือจะขึ้นมาเวียงเนาะแต่ว่าจะไปอีกเส้นทางนึงที่ผ่านสวรรค์มาแล้วนะนี่ก็เกือบตกรถท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ
หามุ้งยังทุกคนบอดลุ่งยังอยู่รักษาสิมหาเนาะตกใจยันแบบหลุดด้วยซ่าสีบุมีเขาในสวรรค์เนาะแบบหัวขนาดยันได้มาหลุดไปแบบอันพอดีมีหลุดเบนมาตอนนี้กำลังได้นั่งหลุดแล้วกลับไปสวรรค์ตาแล้วเขากะเทิงสวรรค์เขตแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดไก่คิ้วรถเนาะแล้วก็กำลังว่านัดมูแล้วให้เพิ่นเอาปี่รถมาให้ทิปอยู่นี่เพราะว่าพาเพิ่นจ่ายครับที่รถไทยเพราะว่าโอนเงินมาจองบ่ได้เนาะเข้าใจไอ้เลยว่ามานัดอยู่นี่แล้วก็เขาอยู่นี่นั่งแต่กินเขาแล้วล่ะก็เดินทางต่อนะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นตลาดนัดกลางคืนอยู่นี่นะว่าตอนนี้เพิ่นก็คอยปิดตู้ลงไปแล้วเพราะว่ามันขอมีคนมาแล้วมีกินเขาไปนําละกะนังตัดคลิปไปนําท่านผู้ชมเพราะว่าแบดเบิดก็เลยว่าสากจากคอมสวนทอแบงที่ใส่ไปแล้วล่ะก็สากอยู่ในหานเพิ่นตื่นเนาะในขณะที่นั่งกินเขารอท่าขึ้นรถแล้วก็อันนี้ก็เวลา 8:00 น.เนาะทิพย์ก็ได้ขึ้นรถเตียงนอนแล้วก็เตรียมออกเนาะในมื
ำเคยเขาอ๋อเออพ่อเอ้ยสิซื้อเป็นไหวเอ้ยเองเลยเออก็ได้สิเนี่ยมันมีหลายแบบหลายสูตรนี่เขาจะยิบเอาก็มีบางคนเขาจะไม่ยิบเอาบางคนเขาจะยิบเอาแค่บนนี้มีแฟนเหรอโอ้หลังนี้หลังนี้คือมาทางนี้เขาจะไปส่งเครื่องบ่บ่มันสอดมาทางนี้บ่ทีเขาทั้งนั้นเออแม่นอันนี้คือเดินบุญกินเจียงแต่ว่าเขาเจ้ากำลังเริ่มเฮ็ดไงเห็นเขาจะมาอันนี้เป็นบ้านฝากรถอันนี้เดินบุญกินเจียงจะเดินนี่บอกเขาอยากถือกลักทีเด้เนาะโอ้ยเนี่ยผู้ทบของไปสองอ่ะผมว่าเท่าไหร่ลูกค้าไปสองเสื้อมาได้ก่อนขึ้นได้บ่ได้เข้าใจไหมเห็นไหมบ่ไม่กินแต่ว่าลูกค้าคำเดียวสนใจบอลไทเครืองย่อยทั่วไปแล้วก็นั่นเป็นบอลส้นหัวเนาะอูแล้วก็แถวนี้ก็ซีมีบุซาวเนาะในมือนั้นมาเดี๋ยวอันมือถ้าฮอดมือมันเป็นบุญแท้ๆล่ะอันที่เขาเจ้าอันแบบเหมือนแท้งโยนมาคอนั่นน่ะจะมีผู้สาวใส่ชุดมงงามงามหลายเลยมาซึ่งเฮาก็สิเป็นปลอมโตเป็นสาวมงแต่งตัวงามมาปะทะเขาเจ้าเลยเนาะต้องหาเหมือนกันมันนามันโนขนาดแท้จริงเขาก็งามผู้สู้เขาดอกเพราะว่าสุดเขาเจ้าเห็นน่ะอลังการอีหลีเลยเขาต้องมีเงินใส่ในคันนั้นวะบอกว่ามันบ่มีเงินแบบสุดเงินนะบอกว่าแล้วแต่สุดอ๋อแล้วแต่สุดแต่ว่าสุดเขาเจ้าเห็นน่ะจะอลังการแบบมวกอีหยังนี่มันจะเป็นแบบเป็นสร้อยเป็นมากกระดิ่งเป็นแบบซ่องแซงซ่องแซงซ่องแซงย่างไปนะเข้าใจป่ะมันจะงามอีหลีฮอดมื้อนั้นน่ะใส่เข้าปลาบ่ได้เนาะบ่มีทายเข้าปลาได้ใส่สุดใส่เกือบสูงแต่ว่าสุดที่น้องอู้จะใส่ปีนี้น้องอู้เว้ากับหมู่น้องอู้แล้วน้องอู้จะใส่เป็นแบบเป็นชุดมงแต่จะใส่เป็นทรงละมันจะเป็นมวกแบบสมัยตะกี้เลยฮะนะไอ้เบิ่งไอ้ทิปนี่น่าจะนุ่งกระโปรงงามสันเฮาก็ต้องไปหลุดเนาะว่าทิปสิใส่สุดจังได๋เดี๋ยวไอ้ทิปเฮาเห็นเขาเจ้าขายชุดมงเราอยากซื้อว่าสันเออไปเบิ่งหามันแบบโหมันเมื่อได้เห็ดนี่13เนาะวันนี้14เขาเจ้าจะใส่ประมาณ15เขาเจ้าจะโยนน่ะชุดมงเห็นลายมือวะลายมือชุดมงนี่เขาเจ้าจะราคามันก็สิต่างกันแล้วเขาแบบชุดใดที่บ่มีเหรียญเงินหลายกับราคาก็สิต่ําชุดใดที่มีเหรียญหลายกับราคาก็สิสูงราคาประมาณ 300,000 400,000 300,000 กับประมาณ 1,000 บาท 1,000 บาทหรือว่าบางชุดที่น้องอู้เคยเห็นชุดน้องมู่น้องอู้ที่อลังการสุดๆเลยก็คือเป็น 40,000-50,000 ก็มีว้าวแล้วแต่แบบเขาจะปักเขาจะแบบนะฮะนะบางคนบางชุดเขาเจ้าจะหยิบมือโดยเฉพาะแบบพวกอันละลวดลายเขาจะใช้มือยิบเข็มยิบโดยเฉพาะอันนั้นมันก็จะราคาแพงมันคล้ายๆมันเป็นประเพณีมันเป็นชุดประจำส่วนพ่อแบบปีหนึ่งเขาจะได้ใส่เทอร์นึงบุญอันเนี้ยปีหนึ่งจะมีเทอร์นึงมันก็เลยแบบต้องอลังการในนึงอ่ะนะเบิ่งดูว่าเฮาสิอลังการหรือว่าก่อยจะเป็นที่ไหนเนาะเป็นอะไรต้องหาเบิ่งมื้อนั้นเนาะท่านผู้ชมนี่ฮอดแล้วคุณมองแล้วจักหลังคา60ปลายหลังคาเลยบนโพหลายบ้านนอกเป็นบ้านบ้านทางในต้องเข้าไปในพี่อันนี้บ้านคือบ้านแคมทางบ้านนอกไปแล้วบ้านทางในคุณนี่เป็นบ้านนอกเนาะเออบ้านนอกทางนะบ้านนอกเอออันนี้เพื่อนเอาอยู่อันนี้เดี๋ยวรถจักรอันนี้รถจักรจอดทางหน้าอันนี้หน่อยนะเอาไอ้กายยังไม่ให้มาบอกเฮ้ยแต่บ่ฮู้ได้นี่รถจักรจอดเดี๋ยวนี่ใครเพื่อนพี่ยังมาทําเอ้ยตลอดตอนนั้นอ้าวเฮือนด้วยใส่อูเฮือนอยู่ลูกอันนี้ห้างนี่เฮือนอยู่ลูกหอดแล้วของเครื่องไงเด้เอาหอดแล้วเอาใส่ซาดเด้ตอนนี้เวลาอุ้ยชายเงินคารถ12โมงป้ายแล้วเนี่ยมันหอดซาดยังเขาทาฮันทานี่เด้เขาจอดนะจอดใครว้าวเสีย
ดีแม่สวัสดีโดยสวัสดีมาสุดท้ายกันหอลองซ่านเนาะไปเราเสียเขาหนักบริษัทเขาหนักสวัสดีฮะแมนเรื่องอะไรอยู่ลุงใช่ไปนอนท่านเท่านั้นมือนอนเออเพื่อนอยู่พุ่นเออเป็นนางอุ้ยพุ่นเออนี่เห็นแต่ในคลิปบ่มีนั่นน่ะอันเด้อบ่ได้เก็บนอกอ่ะว้ายนอกบ่ทันบ่มีไก่นี่โอ้ไก่ผักอยู่นี่บ่เอออุ้ยใช่ยังบ่ได้เห็นยังซ้ําต้มไข่มีแกงนอกอันนี้หยังโอ้ปิ่งป้าปิ่งป้าแม่เฮ็ดอันนี้อีหยังคนมอเพิ่นก่อนโหลดมาฮอดก็ได้เบิ่งมอก่อนเบิ่งมอนี่น่ะสวยละอันนั้นแฟนคลับบอกว่าทาอันอีหยังก็อีหยังก็มีคลิปรอบ้านได้ก็เข้าฟรีบ้านนั้นรอคิวเข้าคนนั้นคนนี้กาถึงบ้านน้องอู๋แล้วเนาะทุกคนก็สิเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย